อันนามสกุลหยังซงบอกน้ำหยังมัวมัวเนาะอันนี้นามสกุลศิลาลัยเอากันได้ได้คนละนามสกุลเนาะถ้านามสกุลเดียวกันเอากันบ่ได้คนเท่าไส้แล้วมันสีงามเขาเจ้าบ่มากลายหลายโอ้เอ็นมัวเอ็นโอ้สินค้าโอท็อปเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นะมักจองโลเท่าไหร่600,000มึงเอาผมมาเลาะเบิ่งนะครับผมโซนนี้มันจะมีกระเป๋าหลายเนาะมีหลายโซยแม่นมาย่างขายกลางห้างเลยเด้อพี่น้องเด้อสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องฝนสบายดีมื้อนี้นะครับผมน้องฝนกับบ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาเลาะลินตลาดเสาเนาะแม่ตลาดเสาสปป.ลาวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นยังเปิดตอนหับอยู่เนาะน้องฝนเนาะตลาดเสาเงินบาทก็รับแลกอยู่เด้อพี่น้องเด้อ725เมื่อเสานี่ไปถามมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเก็บชมบรรยากาศทางเข้าครับผมตลาดเสานะครับผมเวลาตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วเด้อพี่น้องเด้อประมาณเที่ยงเราสิพาชมข้างในนะครับผมเป็นห้างเนาะตลาดเสาได้เป็นห้างนะครับผมอยู่ฝั่งนี้เป็นห้างเด้อพี่น้องเด้อของฝากของตอนเราสิไปเลาะเบิ่งนะครับผมโอ้ทางเข้าเป็นหยังเนาะอันนี้นะเอ๊ะอันนี้เพิ่นเอิ้นยอจื่นเด้อพี่น้องเด้อยอจื่นยอจื่นนะครับผมทางเข้าเลยคนเราสิพาไปเบิ่งตลาดเสาตึกแหลกเนาะตึกเชื่อทำอิฐเพิ่นมันตังอยู่ผีไปเลาะเข้าไปเบิ่งข้างในพุ่นเนาะอุ้ยข้างหน้านี่มีแต่ผลไม้เด้อพี่น้องเด้อแม่ค้าผู้งามๆเลยมาเลือกซื้อซอยลาวเด้ออินทผลัมก็มีป้านี่นะอินทผลัมมากยังโลเท่าไหร่ว่าเป็นเงินกีบเท่าไหร่ 250,000 บ่แม่นบาทเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าตกใจ 250,000 กีบประมาณ300กว่าบาท300บาทว้าวเงินบาทว้าวเงินบาทโดยโอ้ยแม่ค้างามเลยนะพี่น้องเอ้ยทางเข้าตลาดเสาเนาะโอ้เจ้าของร้านซื้ออย่างเนี่ยซื้ออย่างเนี่ยซื้อตุ้ยซื้อตุ้ยโอ้แต่เราบ่ได้ตุ้ยเลยได้เราบ่ได้ตุ้ยเด็กน้อยเลยเนาะเคยเห็นอยู่บ่น้องฝนครับผมฝากติดตามเด้อตอนนี้ทางเข้าเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อขายของฝากของตอนปลาหมึกนะครับผมของแห้งมีหมดทุกอย่างเลยมีฮอดเขียดแห้งใช่เหยียดเจ็ดแทดปานเขียดแห้งเนาะแม่ค้าเนาะอันนี้ไม่อย่างเป็นเส้นๆนี่นะฮะเอ็นมัวโอ้เอ็นมัวเอ็นโอ้สินค้าโอท็อปเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นะเอ็นมันเอโอเอ็นนะบ่เนี่ยเฮาอย่างลบบ่เอาไปแซ่แล้วมันสิเป็นใสๆเห็นบ่ทอดทอดกรอบโอ้ไข่เห็ดนี่ราคาเนาะไปสร้างกินอ่ะบอกราคาท่านผู้ชมเลยพี่แม่150,000ประมาณ200บาทประมาณนั้นครับพี่น้องป้าเอ็นบ่าวเด็ดก็บ่เคยกินเอ็นเหลืองมันนะครับผมเพิ่นจีกเพิ่นจีกเนาะเฮ็ดเป็นฝอยๆนะครับผมหาเบิ่งยากได้หากินยากครับผมกินแบบต้มนี่คือสิบ่ได้แต่อันนี้ดอกม่วงๆคือสิดอกอันสันอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยมีฮอดอันแท่งอันนี้น่ะมีหยังโนเย่โนเย่อบแห้งเอาไปเฮ็ดได้กินนี่แม่เฮ็ดน้ําแล้วไปเฮ็ดเอาเฮ็ดเอิ่มตัดแก้วโอ้มีหมดเนาะของสดแต่ไม่เฮ็ดแห้งคล้ายๆกับเอามาถนอมอาหารมากอันนี้แม่นบ่แม่นมักจองโลเท่าไหร่600,000ประมาณนั้นแหละราคาเดิมครับผมมักจองเอาไปแช่น้ํามันพุขึ้นอันอยู่ไทยเอิ้นมักสำรองเด้อพี่น้องเด้อโลนึงประมาณ900บาทอันนี้เป็นหยังบีบัวฮะบีบัวโอ้ใจกลางบัวเอาไปเฮ็ดหญ้าได้นี่เนาะโอ้ตรงนี้ซาโหเนาะคมๆน้อยนึงเนาะมันจะออกหอมๆดีๆนี่บีบัวพี่น้องบีบัวไส้กลางมันนะเนี่ยนะใจมันนะครับผมขายลูกยากเนาะแม่เนาะทางเข้าเลยเด้อเอาไปเลาะเบิ่งทางในต่อเด้อแม่เด้อร้านแม่แอ้วเด้อร้านแม่แอ้วข้างหน้าเลยเด้อมาถามฮู้หมดมาละมุกลุ้นโดยขอบใจเด้อมันมาเด้อครับผมพี่บอกโอ้ทางในเพิ่นมีหลายอย่างครับผมมักเงาะลำไยมักเงาะโลเท่าไหร่70,000กีบประมาณ100บาทลำไยเด้ราคาเดียวกัน70,100บาทบางลำไยอีดอเด้อพี่น้องเด้อเอามาแต่ไทยหรือเวียดอันนี้มาไทยบ้านเฮาของบ้านเฮาปากซองผักไตโดย
70,000 กีบครับผมประมาณ100บาทสดๆเลยสดๆเลยพี่น้องเด้อเอ้ามาซื้อสร้อยกันเด้อเดี๋ยวออกมาสิจองจักโลนึงเด้อโอเค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 คือสิแซ่บหลายเนาะนะบ่นี่นะนี่นะเอ้ามันหมานมันหมานพี่น้องสาวงามหานี่ขายยังอีล่ะขายของที่ระลึกโอ้มาเที่ยวลาวต้องมีของที่ระลึกกลับบ้านเด้อพี่น้องเด้อพอดีอันนี้อันเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมหน่อย2,500เขาเอิ้นว่าไหนเขาเอิ้นว่าหยังตัวนี้เป็นจานจานดาวเทียมบ่จานที่ระลึกจานพระธาตุหลวงเนาะเออพี่น้องเอ้ยตามราคาที่น้องเพิ่นบอกกันแหละครับผมคนขายทางเข้าทองคำก็มีเด้อพี่น้องเด้อคำแท้คำเทียมมีเมดหน่อยเนาะใส่ประดับ beautiful โอ้เย็นจ้ายเลยห่างเลยพี่น้องเอ้ยติดเอนะครับผมห่างตลาดเสานะครับผมบางฮานเพิ่นก็เปิดบางฮานก็บ่เปิดเป็นตามมาเลาะมาซื้อนะครับผมมาอุดหนุนสร้อยแม่ค้าเพิ่นเด้อฮานเกิดหมวกน้องฝนเป็นได้รู้สึกได้เย็นได้เข้ามาเนี่ยเย็นเข้ามาตากแดดพองเด้เป็นอะไรหลากหลายหลายอีหลีมีหมดเพียงเม็ดดอกกันดอกกันเอ็นงอกเอ็นหัวก็มีนั่นแหละพี่น้องเอ้ยดอกอันนี้ก็มีแม่นพุ่นเนาะต้มซาต้นมะละนี่นะดอกมะละบ่บ่แม่นจักหมากอย่างเฮ็ดในมันหมากหยังวะอันที่อันพวกมะเร็งกินนะคนเป็นมะเร็งกินบ่จักหมากมะลุมมะลุมบ่แม่นน่าสิแม่นบรรยากาศดีครับผมเลาะตลาดเสาโดยติดแอร์เด้อนี่เด้ออืมติดแอร์ติดแอร์ครับผมตลาดบ้านเฮาติดแอร์ได้สบายดีมาตะสายสบายดีเสียงขวางสาวมงบ่เนาะสาวลาวพี่น้องสุดหมงงามๆเลยเด้อนี่นะใส่โซ่ได้กว่าจากบาทจากใดนี่นะฮะสุดเท่าใดสุดเท่าใดอันนี้เหรออันนี้โซ่โซ่บ่ได้ขายประมาณประมาณราคาเท่าไหร่ประมาณราคาก็ประมาณ5-6 ล้านโอ้สุดประดับประดาเนาะพี่น้องครับยามกินเจียงนี่ใส่นี่เด้ออืมเต็มขั้นเต็มสูตรเลยครับผมหมวกยาวหมวกสั้นนะครับผมอันนี้สุดลาวสูงเนาะไปสัวเคยได้ใส่หมวกไงโอ้ส้นเท้าเราสูงคือชุดนักเรียนเนาะแม่นอันนี้ป้าเบาเบาภาษาเราสูงเลยนะเนาะสบายดีผู้สาวชื่อตัวน้อยแท้โอ้สบายดีโอ้ห่วงงามเลยน้องสาวบ่เนี่ยน้องลูกน้องน้องสาวมงงามเด้อขายส่งบ่ขายราคาส่งมาตะบานไดโคขาวพลอยฮะมาตะบานโคขาวพลอยโคขาวควายโคขาวควายโคขาวควายอยู่สิไดน้องล่ะอยู่ทางบ้านเกินแล้วอยู่ทางไหนอยู่ทางบ้านเกินทางบ้านเกินที่อันขายมักสลีเห็นบ่อ๋อแต่ก่อนแม่นแหละขายน้ํามักสลีทั้งพูนใส่งอนท่างอนแขวงเวียงจันทน์เนาะอยู่แขวงเวียงจันทน์สาวเราสูงมีเนาะแถวนั้นเนาะหลายหลายบ่หลายเลยมื้อหน้าพาไอไปเที่ยวหน่อยเด้ออือพาไอบ่าวเด็ดพาคนไทยไปเลาะเบิ่งสาวลาวสูงว่าเพิ่นอยู่ไปไดมันบ่แม่นสูงเด้ทางนี้น่ะเป็นอยู่กับลาวลุ่มมันเพื่อนมันเพื่อนตัวน้อยแท้เนาะคือเด็กน้อยใส่นะอันนี้แม่นหยังอีล่ะอันนี้เสื้อแม่นเสื้อจริงๆนั่นแหละโอ้อันผู้ใหญ่ใส่บ่แม่นผู้ใหญ่ใส่ข่อยที่ใส่บ่ได้ได้ได้ข่อยอ้วนเลยมันคือจริงเดี๋ยวเด้อไอ้ถามชื่อจักก่อนฮู้จักกันไว้จีซื้อจีโอ้ถือไม้ให้เราแม่ซื้อจีโอ้น้องจีเดี๋ยวสิใส่เบิ่งมาๆลองเบิ่งให้ท่านผู้ชมเบิ่งอ่ะเพิ่นจังมาซื้อได้เลยเนาะอื้อมายืนขึ้นตะไว้ล่ะโอ้เสื้อคลุมมาซื้อแม่เสื้อคลุมอันนี้ใส่โซลายเนื้อโซนี้โซนี้ยงเก้ายงเก้าบ่สาวงามนี่ยงเก้าโอ้ยอชงเนาะสวัสดียอชงยอชงสาวจี้นี่เนาะ
ชื่อจีนี่ก็หลายเด้ออันนามสกุลหยังซงบ่ตําหยังมัวมัวเนาะอันนี้นามสกุลศิลาลัยเอากันได้ได้คนละนามสกุลเนาะตลาดถ้านามสกุลเดียวกันเอากันบ่ได้ตลาดมื้อนั่นหยังนะเซ็งแม่นบ่แม่นเซ็งก็มีบ่ก็มีหลายซงเนาะซงซงวงมีบ่วงบ่ค่อยมีเนาะโอ้มีอันใดแน่อายต้องอายเป็นคนเว้ามันฮู้ๆหลายนามสกุลเพิ่นนะมีย่างมัวเออว้าวมาเลยเอาไม้เข้าไปเออว้าวเลยว้าวเลยลาเซ็งมีคือตอนเมื่อกี้ว้าวก็มีเซ็งเอาเริ่มใหม่1วางเฮ้มัวมัวย่างย่างแม่นล่ะรอ5ล่ะดิ5คือ6ห่าง7ประมาณนี้ประมาณหลายๆนะแต่ว่าเฮายังบ่ฮู้บ่ได้ฮู้ทั่วแม่นแล้วโอ้นามสกุลเกือบ10ไปแล้วเนาะ10ปลายแต่เฮาชื่อบ่หมดเนาะเออซนเผ่านะครับผมซนหลายมันสิหลายซนผมจะมีย่างกับมัวกับโชคทองรอจริงๆแหละเจ้าซนเผ่ามัวเนาะแม่นไอ้ว่าซนเผ่ามัวนี่งามเอาจริงมัวกับงามบ่พี่น้องเม้นมาเนาะเออลองเม้นมาเด้อเออมัวกับมัวเดียวกันบ่ได้บ่ได้ผิดผีอภิษผีนี่หมายความว่าบ่ได้เลยแหละเนาะมาก็สิอยู่ยากอันเฒ่าแก่เพิ่นบ่อนุญาตเนาะอันถ้าเขามากกันแล้วบ่จักหนีไปเองเลยบ่ได้มากกันก็บ่ได้บ่ได้จักใจขาดแล้วแบบนี้สมมุติว่าอันดับแรกเอ้าสมมุติว่าไอ้คุยผู้สาวไอ้ต้องถามนามสกุลก่อนก่อนที่เฮาสิมักแม่นบ่สมมุติว่าเห็นกันเออเจ้างามนี่อันดับแรกต้องถามนามสกุลก่อนในความรู้สึกอายได้ก่อนจะเสียใจมากกว่านี้แม่นบ่อายเออเจ้าสักผมอยากล่ะฮู้ล่ะจังลงลงกันแม่นถ้าว่าจะเป็นเดียวกันน่ะเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันซาเนาะจับมือจับหยังกันเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะมีหยังสินําเสนอบ่มีมาเอาว่ามามั้ยคนเฒ่าใส่แล้วมันสิงามเขาเจ้าบ่มักหลายๆเอ้าคนเฒ่าคือใส่เอวโลบ่บ่มันสิใส่คือสุดมองนั้นแล้วมันสิมีคุมอีกแม่นคุมไปเลยนะมันก็สิบ่เห็นแล้วสิโซแต่แม่อันนี้ผู้สาวจังยาแบบนี้โอ้เป็นดอกแม่นเป็นดอกโอ้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าสิแบบนี้ดอกไม้อันเดียวเด็กน้อยก็ใส่ได้อันนี้เด็กน้อยเนาะเออเบิ่งไว้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาเอิ้นเสื้อหยังเสื้อคุมแล้วก็ใส่อันนั้นสุบมงใส่คุมอีกอันนี้ถ้าเว้าภาษาโมงนี่เว้าได้อยู่แต่ว่ามันสิแบบสิไปเว้าภาษาอันลาวกับภาษาไทยนี่บ่เคยเข้าใจว่าต้องเว้าจริงแต่มันเอาภาษาโมงเว้าหยังเลยเป็นเสื้อในชอติเก้าชอติเก้าโอ้ไอ้ก็เฮียนผมมาหลายคํานี่ได้คือยงเก้ายอชงหั่นแหละอันนี้เป็นเสื้อใส่ในแล้วก็สิใส่สุบมงใส่อีกเสื้อซับซะเนาะบ่เสื้อซับในครับผมเสื้อซับในก็ได้เหมือนทํานาใส่ๆๆเหมือนตอนนั้นเลยเดี๋ยวๆๆพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตัวอย่างอ๋อใส่ล่ะใส่ตัวอย่างใส่แบบนี้ที่ปกแบบนั้นเนาะแล้วก็ใส่สุดมงทับแล้วก็ใส่เครื่องประดับประดาแบบนี้มีคนเนคไทเด้อพี่น้องเด้อเนคไทก็มีแล้วแต่ผู้มักใส่เนาะหรือว่าต้องใส่เหรอแล้วแต่ผู้มักไม่ใส่ก็ได้เออแต่ผู้มักมีโซเลยคักได้พี่น้องเอ้ยปกตินี่พี่น้องมงนี่เพิ่นสินั่งหยิบมัดมือมัดเว้นนั่งหยิบเนาะอันน้องเด้น้องจีได้หยิบเป็นบ่หยิบบ่เป็นขายเป็นอย่างเดียวโอ้อันนี้เป็นแม่ค้าซะเนาะแม่เออแล้วอันนี้ก็จ้างขอเจ้าหยิบมาให้โดยเฮาเป็นแม่ค้าคนกลางสาวมงหลีเพราะว่าเพิ่นขยันค้าขายเก่งขายเก่งมาลูกอลีถ้าเอาเมียก็อายสนับสนุนมาเอาสาวมงไปบอกจริงๆได้ดิฮะดูมันไอ้ไปลายแขวงแล้วไอ้หูหมดเลยเนาะแนวนำเสนอเนาะเบิ่นละโอเคอ้าวขอบอกขอบใจน้องจีเด้ออยู่ดีมีแฮงค้าขายร่ำรวยเด้อสุขมานเด้อโอ้ยขอบใจเด้อโดยไปแล้วเด้อเอาสิไปเลาะต่อเด้อพี่น้องเด้อไปเลยเด้อเจอกันไปโดยอันภาษามงขอบใจว่าได้ไดว่าเจ้าว่าว่าเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าเห็นมานี่แหละครับผมสืบสานประเพณีแต่ละชนเผ่านะครับผมการสื่อสารการเว้ามันก็คนละแนวเนาะอยู่ลาวก็เลยถามก่อนว่าเพิ่นอยู่เผ่าใดเผ่ากึมมุหรือว่าเผ่ามงหรือว่าเผ่าลาวลุ่มนะครับผม
การครอบอกครอบใจขอบคุณประเพณีเพื่อนมากะแตกต่างกันเนาะที่เฮาถามนะครับผมให้เข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงภาษาเพื่อนให้ลึกซึ้งนะครับผมมันก็สิสนิทกันขึ้นแม่นฮู้จักภาษาฮู้จักแม่นบ่สาวขายดีบ่ขายดีอันนี้ผู้สาวลาวลุ่มบ่บ่ลาวลุ่มหรือกึมหมูโอ้ขายกระเป๋าเนาะอันนี้เนาะเจ้าของร้านเองบ่เป็นลูกจ้างเพิ่นโอเคโอเคมันหมานเด้อสุดแฟสานสุดงามก็มีเด้อของแม่ยิ่งนี่ท้องหลายเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้งามหลายเนาะหานี่แม่นห่างตลาดเสานะครับผมมาเที่ยวมาแวะตากแอได้เด้อทางน้องคันฮ้อนนะครับผมความหมายตลาดเสาเพิ่นนี่ติดแอได้มีมัตสุย่างมีมัตสุย่างน้องฝนเอ้ยเนาะแบบใดเขามาเลือกเอาแน่นโทรศัพท์ก็ยังมีเลยมีมัตสบายดีเป็นไอ้ใดขายดีบ่พอได้ขายอยู่เนาะซื้อแล้วแม่นช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นอะไรหับเงินบาทอยู่คือเก่าเลยวะใจกีบกับหับใจบาทกับเนาะเพิ่นขอแต่เงินที่เป็นข้าวเนี่ยเพิ่นปั่นเกษตรจะซื้อเนาะเพิ่นธนาคารเพิ่นก็ยังหับแหลกอยู่เงินบาทเงินอย่างพี่น้องเอ้ยมาซื้อคะแนนเป็นเงินเนาะถ้าบ่หับแล้วซื้อบ่ได้แล้วหอมีเงินบาทคนขายให้แล้วมันสิแย่เนาะขอบใจเด้อเอาสิมาเลาะเบิ่งน้ำพีเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาอย่างแน่มาขายเนาะคำเอาบ่คำคำก็มีเด้อไปสิซื้อไปให้ผู้สาวของฝากของตอนก็มีเด้อพี่น้องเด้อบอกงามเลยน้องฝนเลยตลาดเสาเขามีทุกอย่างเลยคุณอ่ะเครื่องประดับใส่งานโด่งเส้นเท่าไหร่นี่นะเส้นแปดแสนแปดแสนแปดแสนเท่าไหร่เนาะประมาณ1,000 บาทเด้อพี่น้องเด้อพันบาทเท่าไหร่สีงามสีงามคือของแท้ละใส่แล้วก็สวยงามสวยงามของงามเนาะอันนี้คืออย่างขายดีบ่ขายดีอยู่เนาะขายหยังขายนาฬิกาขายโมงเอิ้นแบบลาวเนี่ยต้องโมงเด้อพี่น้องเด้อแม่ค้าผู้งามเนาะมันหมานเด้อผมงามเมื่อเลยได้ตะเกิบอันผมว่าวเลยบ่อันนี้ข้างในตลาดสาวนะครับผมดูสิเอิ้นเป็นห้างก็ได้เนาะแม่นบ่สาวตลาดสาวบ่มันบ่แม่นห้างบ่ห้างตลาดสาวเนาะเป็นได้ใดเศรษฐกิจคู่มือนี่ขายเครื่องหยาโอ้คนบ่หลายบ่แม่เนี่ยมันสัมผัสคุณน่ะเรามาแต่ลาวไตบ่แม่นโอ้อยู่บ้านใดปากซีจำปาซักพุ่นแหละเนาะเอามันมาเด้อสู้ต่อไปครับผมเศรษฐกิจแบบนี้บ่แม่นยามนาแน่ยามนายามฝนก็สิเป็นอันนี้แหละลักษณะนะครับผมมาเบิ่งห้างอยู่เมืองลาวนะครับผมห้างตลาดเสาเพิ่นเนาะคนก็สิมีป้าป่ายกันไปเด้อพี่น้องเด้อขายกระเป๋านี่นะสบายดีคนสวยขายใส่หน้าเนาะขายกระเป๋าบ่โอ้เป็นได้ใดเศรษฐกิจบ้านเฮาบ่ปานใดเนาะโอ้กระเป๋าหลายๆลงมาแม่นสันแหลกสันใต้ดินบ่นี่เขาเอิ้นสันลุ่มสุดเด้อพี่น้องเด้อหันกระเป๋าเรียกใส่หลายเลยครับผมแม่ค้าผู้งามฮัลโหลสบายดีกระเป๋างามเนาะ
เอองาม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 เออมาตาจีนบอเออชัยนาชัยนาโดยโดยขอบใจอันนี้ฮานเป็นเสื้อผ้าเด็กน้อยนะครับผมขอบงามเด้อน้องคนเอาเขามาเลาะเบิ่งนะครับผมโซนนี้มันจะมีกระเป๋าหลายเนาะมีหลายโซยแมนไอ้เบื้องเสื้อผ้าพวกของผู้เฒ่าในจักน้อยครับผมเป็นกระเป๋าแบบสิ้นมีบ่ของฝากของตอนผู้กระเป๋ามีหลายหาเนาะห้างตลาดเสาครับผมสปป.ลาวบ้านเฮาโอ้อันนี้สุดวัยกลางคนเนาะผู้สาวก็ใส่ได้นี่เราผู้สาวนะแมนขายโตเท่าไหร่เริ่มต้น280,000เสื้อผ้างามงามครับผมจะเป็นคนลาวหรือคนเวียดคนลาวเนาะผิวขาวเด้องามเด้อเต่งโตสิงฝันเต่งโตสิงไว้ลุ้นอายแล้วเจ้านี่นะหานอยู่ซอยไหนบอกคนแม่ใต้ดินเนาะ B1 basement 1สันใต้ดินเด้อพี่น้องเด้อเสื้อผ้างามแย่งเอานะครับผมเห็นก็มาซื้อมาเหลือเอาเงินมาเลยบ่แพงเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่ราคามันมี200,000ปลายกับ100,000ปลายก็มีแสนปลายก็มีเด้อพี่น้องเด้อซื้อบ่แพง200เริ่มต้นเนาะ200บาทเอาขอบขอบใจเด้อมันหมานเด้ออันนี้เป็นสันใต้ดินครับผม B1 เลาะเบื้องทางในต่อเด้อพี่น้องเด้อเสื้อผ้าเด็กน้อยก็มีตลาดเสาห่างห่างตลาดเสาเซินแซบเด้อแม่ค้าก็หิวมันเที่ยงเลยเนาะขายกระเป๋าครับผมสุดยังนี่คือยาวเลยน้องฝนใช่สุดเลยบ้านข้างแรกครับผมมาเลาะตลาดเสานะครับผมห่างอยู่สปป.ลาวนะครับผมอยู่ใจกลางเมืองเลยเด้อมีลิฟต์นําเนาะกระโปรงอันนี้นะคนกับประมาณนี้แหละครับผมเครื่องประดับทำให้งามแล้วพอประมาณครับผมขายผมบ่สบายดีผมโอ้ขายเขาเอิ้นอย่างเหรอเก่าผมวิกโอ้ผมแท้หรือผมเทียมผมแท้ก็มีอ๋อเอามาซื้อเอาเด้อพี่น้องเด้ออือยู่ชั้น B1 เด้ออือมีแต่ผู้งามมาซื้อก็ดีเนาะใส่ให้เบิ่งเนาะใส่แบบใดบ่ใส่ก็ยังงามโอ้แม่นสิ้นบ่ใส่งามเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะสาวลาวมาซื้อวิกผมเปียกราศกาลาวบ่มีผมมาเบิ่งต่อทางพี่เด้อพี่น้องเด้อขายหยังทางพี่น่ะเสื้อโอ้เป็นตามาเลาะที่ไหนน้องฝนเลยผู้นี่น้ำหอมแม่นอุ้ยดิสิ้นนี่ผู้นั่งขายกับพื้นก็มีเนาะพี่น้องบ้านเฮานั่งขายกับพื้นเลยครับผมขนาดอยู่ในห้างได้ดินะเพิ่นยังปูเสื้อขายเลย พี่น้องมงบ่ลาวสูงบ่ลาวสูงบ่เอานี่ลาวลุ่มลาวลุ่มลาวลุ่มโอ้สิ้นเงาใดสิ้นหยังอันนี้เขาเอิ้นสิ้นหยังตามหู้อยู่แถวนั้นบ่แถวไส้เสถาบ่บ่ให้อยู่หนองบ่อทองปืนเท่าไหร่น่ะอันนี้200,000สิ้นต่อตีนนี่ดิต่อตีนนี่แหละ200,000ต่อตีนนี่บ่อันนี้450,000สิ้นเข้าวัดเข้าวาตัวใดเพิ่นใส่เข้าวัดน่ะเลือกกับเข้าใดเข้าใดหมดเป็นเหลื่อมๆนะเลือกกับเข้าใดผู้สาวทั้งหมดมานั่งขายพี่น้องเอ้ยผู้สาวเข้า60ปีบ่ได้ยิบเนาะแม่นบ่ได้ยิบเลยเนาะบ่ได้ยิ
พี่น้องลาวลุ่มครับผมเอาสู้เด้อสู้เด้ออืมเห็นเอาก็มาซื้อเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้นะอืมมักแบบใดวิกผมนี่ก็หลายล้านแล้วครับผมสบายดีผมแท้หรือผมเทียมมีทั้งสองเลยโอ้หานอยู่ใสบอกเพิ่นแม่สันใต้ดินหนึ่งโดยเอ้ามันหมานเด้อป้าผมงามครับผมกิ๊บอันนี้ก็งามมีแต่ผัวงามเลยทางเทิงมีแต่หัวพวกอันใส่ลำใส่อย่างนี้ต้องมาเลาะซะแล้วนี่แล้วนอนท่าอะไรแม่ค้าก็ดิเป็นเครื่องแต่งตู้แบบใส่ลำแม่นมีทุกแบบอู้เกือบ 35,000 ดูดิเดลต้าเกือบเล็กน้อยก็มีคู่ 35,000 คือจะแพงเนาะสมองได้แม่ก็มาย่างขายกลางห้างเลยเด้อพี่น้องเด้อคุณอ่ะมาแบกขายเลยนะครับผมบ้านเฮาบ่มีเด้อแบบนี้เฮามาเบิ่งโซนนี้เด้อพี่น้องเด้อโซนนี้สิเป็นห้างเสริมสวยหลายเด้อพี่น้องมีแต่ห้างเสริมสวยเนาะได้เฮ็ดดีบ่สวงนี่ฮะสบายดีหลายล้านเนาะหลายล้านเท่านั้นเลยพี่น้องล้านใดก็ว่าเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเนี่ยถ้าผมบ่แม่น30 30เลยผู้สาวเวียดนามบ่เวียดนามบ่หรือลาวคนเวียดบ่บ่คนลาวเลยมาเฮ็ดผมเสริมสวยงามๆเลยพี่น้องเด้อพุ่นน่ะสาวลาวสูงแน่นอนทางในพุ่นน่ะพี่น้องแม่นบ่คือโอ้งามขนาดเลยงามเสริมสวยเพิ่นนะครับผมแม่มาได้เด้อสันบีหนึ่งนะครับผมสันใต้ดินเนาะที่จะพูดก็งามมาเขาสืบแม่นอยู่หน้าด้านเพิ่นก็บรรยากาศคึกคักคึกคืนดีเด้อพี่น้องเด้ออืมเพิ่นก็ยังข้ามลายอยู่นะครับผมคนไทยคนลาวก็ไปมาหาสู้กันเที่ยวกันอยู่เด้อนะครับผมเบิ่งเอานะครับที่ว่าข้าวบ่มีคนข้ามหรือว่าด้านเงียบเหงานี่บ่เป็นความจริงเด้อพี่น้องเอ้ยไทยลาวยังฮักแพงเป็นพี่น้องกันอยู่เนาะอืมเอามาเที่ยวนะครับผมสปป.ลาวบ้านเฮาเนาะตอนนี้เฮากำลังข้ามด่านเด้อพี่น้องเด้อออยู่สะพานมิตรภาพไทยลาว1เด้อถอยเนี่ยเนี่ยโกยโกยนี่บ่มันไม่เห็นทะเบียนรถใบอันนี้ด้วยซะแล้วบ่จ้าขอบใจเบอร์3บ่แจ้งตม.ครับผมเสียค่าสะพานแล้วก็มาจ่ายภาษีเพิ่นเนาะอือใช้ภาษีเรียบร้อยบ่แล้วก็ให้ตำรวจกวดคนเข้าเมืองนะครับผมตรวจสอบนะครับผมพาสปอร์ตให้เซ็นให้แล้วก็ได้ออกไปเด้อพี่น้องเด้ออือเข้ามาง่ายออกง่ายเนาะตอนนี้เรากำลังสิข้ามขั่วเด้อพี่น้องเด้อเนาะเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าเมืองลาวเมืองไทยนะครับผมยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับผมเมืองลาวไปมาง่ายนะครับผมเนาะน้องฝนเป็นอะไรมาเที่ยวเมืองลาวม่วนม่วนหลายได้พี่น้องเอ้ยค่าเงินก็720-725ผู้ได้มื้อนี้นะมีเงินบาทบาท1นี่ได้725เซา5กีบ725รวยเลยแหละพี่น้องเอ้ยทางไสแม่นดูทางไสนะครับผมเครื่องของเฮือนพักเด้อราคาเฮือนพักอยู่200,000กีบ
นะโดยส่วนหลายนะครับผมสองแสนกีบนี่ก็ร้องหานเบิ่งพี่น้องบ่เกิน300นะครับผมบางม่องก็150,000เนาะน้องฝนสูงสุด200,000สูงสุดอ่ะ200,000นะครับผมโดยทั่วไปเนาะถ้าแบบเป็นโรงแรมนี่ก็แพงหน่อยอาจสิแพงแน่นะครับผมคืนละ500ประมาณนี้นะครับผมโดยทั่วไปก็200ไปหา300บาทนะครับผมซัมรีสอร์ทอยู่ไทยนั่นแหละพี่น้องเอ้ยไปตามมาเที่ยวได้ๆเอาสิเบิ่งบรรยากาศในการข้ามขั่วเนาะขั่วนี่คือสะพานเด้อพี่น้องเด้ออยู่ลาวหรือว่าบ่าวเดชก็เอิ้นขั่วเด้พี่น้องเอ้ยอยู่นครพนมนะครับผมเอิ้นขั่วภาษาเดียวกันนี่แหละสันเขาก็เว้าไทยลาวนี่บ่ต้องหัดเรียนภาษาเลยเว้าภาษาเดียวกันแท้ๆนะครับผมคุยรู้เรื่องนะครับผมคุยโนหัวม่วนอีกนะครับผมเป็นกันเองอัธยาศัยดีลาวอีสานบ่าวเดชครับผมเบิ่งบรรยากาศนะครับผมรถเสียงรบกวนเนี่ยน้องเบิ่งเอานะครับผมโอ้มืดฝนจักหน่อยแน่น้ำโขงขึ้นเด้อโอ้ข้างหน้าผมนี่ข้ามมาฮอดด้านต่อมอไทยเด้อพี่น้องเด้อจะเสียไปประมาณเท่าไหร่น้องพลเมื่อกี้นี้เนาะ20,000ค่าสะพานบ่ค่าสะพาน 8,000 ค่าสะพาน 8,000 เนาะค่าขั่วดิค่าอันภาษีเท่าไหร่บ่ได้เสียเสียเท่าค่าตำรวจคนนะครับผมค่าธรรมเนียมเพิ่นประมาณ 20,000 30บาท30บาทอันนั้นอีก10บาท40บ่เกิน50บาทครับผมพี่น้องประมาณนี้แหละถึกทึกนะครับผมเอาได้ข้ามมาฮอดอันประเทศไทยเลยเด้อพี่น้องเด้อตม.ไทยนะครับผมข้างหน้าอันนี้ทางรถไฟนะครับผมเพิ่นสิเปิดทางรถไฟในวันที่19นี่ครับ ดาวไทยนะครับผมขนส่งไปหามาหาสู่กันเด้อรถไฟเด้อน้องฝน เปิ้นเว้าว่าวันที่19นะครับผมโอ้ลมแฮงแท้โอเคครับผมตอนนี้เฮาได้ข้ามมาฮอดด่านพรมแดนหนองคายเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปทำเรื่องเอกสารนะครับผม